อยู่ยุโรปมาเกิน60วันแล้วจะอยู่ต่อไปถึงเมื่อไหร่จะใช้เงินเป็นล้านเลยไหมอันนี้ถือเป็นวิดีโอที่บันทึกเอาไว้นะครับครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่ครั้งเดียวในชีวิตแน่นอนที่พวกเราตั้งเป้าว่าจะมาเดินทางแบบใช้ชีวิตเราไม่เรียกท่องเที่ยวนะเดินทางแบบใช้ชีวิตระยะยาวนะครับที่นอกประเทศตัวเองก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นยุโรปหรอกแต่ครั้งนี้ขอเป็นเน้นยุโรปก่อนก็ตอนนี้นะเราได้ตั้งเป้าไว้แล้วคือจริงๆก็เป็นเป้าในใจคร่าวๆแล้วแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วเพราะว่าเราได้เลื่อนตั๋วขากลับเป็นวันที่แน่นอนแล้วก็คือประมาณเดือนมิถุนาปี65คือมันเลื่อนได้ครั้งเดียวอะแล้วก็ต้องรีบทำภายใน31สิงหาฉะนั้นเราก็ต้องตั้งแล้วว่าประมาณวันไหนมิถุนาปีหน้าก็ประมาณ1ปีพอดีนะครับแล้วพอดีเห็นคำถามของคนหนึ่งว่าจะใช้เป็นล้านเลยหรือเปล่าเนี่ยอ๊อฟคิดว่าคืออย่างนี้นะไม่มีใครตอบได้นะอ๊อฟเพิ่งมา2เดือนอ๊อฟจะไปรู้ค่าใช้จ่ายเป๊ะๆได้ไงใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าจะถึงน่าจะประมาณ600,000นะหรืออาจจะเกินก็ได้คือเดือนแรกสุดน่ะเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์เราใช้ไปเยอะประมาณถ้าไม่นับตั๋วเครื่องบินนะซึ่งไม่ควรจะนับเพราะว่ามันจะต้องเอามาหารกับทั้งทริปก็ประมาณ160,000สำหรับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเราตั้งใจจะใช้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราทุ่มทุนกับการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีค่าเข้าสถานที่ต่างๆแต่ว่าประเทศอื่นๆเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมากแต่ขนาดนั้นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเราแค่อยากจะมาใช้ชีวิตมันเป็นความฝันของพวกเรามาตั้งนานแล้วฉะนั้นเอาเป็นว่าเดือนแรกใช้ไปเยอะแต่ว่าเดือนถัดไปไม่น่าจะเยอะเท่าตอนนี้ได้อยู่เยอรมนีมาประมาณเดือนหนึ่งก็ดูคร่าวๆแล้วน่าจะใช้ประมาณไม่ถึงครึ่งของที่เคยใช้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ประเทศอื่นหลังๆจากนี้ก็น่าจะใช้น้อยกว่าเยอรมนีซะอีกคือเราตั้งเป้าไว้ปีหนึ่งก็จริงแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็คือถ้าเกิดว่าเราอาจจะกลับเร็วขึ้นเราอาจจะอยู่นานขึ้นก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การตัดสินใจในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ต้องตั้งเพราะว่าตั๋วเครื่องบินมันต้องรีบเลื่อนฉะนั้นถ้าเอาเข้าจริงแล้วเกิดมีปัญหาอะไรที่ไม่คาดฝันอาจจะกลับเร็วขึ้นหรือถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในประเทศยิ่งเลวร้ายหรือว่ากลับไปแล้วไม่คุ้มก็อาจจะหาทางอยู่ต่อไปแต่ที่แน่ๆคือเราไม่สามารถอยู่ในเขตเชงเก้นก็คือยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เกิน90วันฉะนั้นเราก็จะต้องออกหลังจากที่ครบ90แล้วก็ต้องเว้นระยะคือเราได้วีซ่าเชงเก้นมาแบบ1ปีฉะนั้นเราสามารถรีเทิร์นได้แต่ต้องรอ90วันแต่ที่เราตั้งในใจนะครับซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงคือเราไม่ได้จะ90วันแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็คือเราจะอาจจะเว้นสักนานหน่อยสักครึ่งปีแล้วก็ค่อยกลับเข้ามามันจะได้พอดี1ปีพอดีแล้วก็อันนั้นแหละคือพาร์ทที่เราแบบยังตุ้มๆต่อมๆว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เคยทำแนวนี้คือมันยังอยู่ในยุโรปอยู่นะคือเราครบ90เราต้องออกไปใช่ไหมแต่มันมีประเทศในยุโรปอยู่หลายประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าได้คือมันไม่ได้อยู่ในเชงเก้นแต่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าได้ก็คือเราจะไปอยู่ณที่แห่งนั้นซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นประเทศอะไรจะไปมากแค่ไหนแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วการเดินทางแบบไลฟ์เจอร์นี่ที่อ๊อฟตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่าก็ถ้าใครที่ติดตามรีวิวการท่องเที่ยวของพวกเราโกโนไกด์ซีซั่น3กับ5ที่เราไปตุรกีแล้วก็ไปรัสเซียก็ถือว่าเป็นการทดลองของพวกเราคือมันก็ประหยัดกว่าด้วยแล้วก็ได้ทดลองด้วยว่าเที่ยวประเทศที่คือยังไงเขาก็ไม่ได้แย่กว่าประเทศเราหรอกใช่ไหมไม่ได้ถึงขั้นทุรกันดารแล้วก็ไม่ได้แย่กว่าประเทศเราคืออ๊อฟไม่เคยมีความคิดว่าจะไปประเทศที่แบบลำบากอ๊อฟไม่เคยคิดจะทำเลยอ๊อฟจะไปประเทศที่เรามองว่าโอเคเราสามารถไปใช้ชีวิตได้ก็คือติดสบายอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้สบายถึงขั้นว่าจะหมกตัวอยู่แต่กลับบ้านไม่ยอมไปเที่ยวไหนก็มีคนเดียวกันนี่แหละที่ถามว่าจะใช้เป็นร้านเลยไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าฟังอยู่นะเขาก็จะเชียร์ด้วยว่าทำไมไม่ไปกินร้านอาหารมารีวิวให้ดูบ้างเหมือนขัดแย้งยังไงกันไม่รู้นะอันนึงบอกจะใช้เป็นร้านเลยไหมอีกอันนึงบอกทำไมไม่ไปกินร้านอาหารมาโชว์บ้างอ้าวตกลงกันยังไงเนี่ยอันนึงเหมือนกับว่าใช้ค่าใช้จ่ายเยอะป่ะเนี่ยอีกอันนึงคือจะเชียร์ให้ไปใช้เปลืองๆคือถ้าอยู่นานน่ะมันใช้เปลืองๆไม่ได้แล้วแนวทางของพวกเราเนี่ยไม่ใช่แนวทางแบบกินโชว์ในร้านอาหารอยู่แล้วเราเป็นแนวทางประหยัดซึ่งเราทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วซึ่งเรามาอยู่แบบนี้ที่เราตั้งเป้าไว้สักปีนึงเนี่ยเราก็ใช้เป็นแนวทางประหยัดแต่ว่ามีบางช่วงอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่เรายอมทุ่มทุนนอกนั้นเราก็ยังประหยัดของเราอยู่เหมือนเดิม แต่สังเกตว่าการประหยัดของพวกเรานั้นไม่ได้อดอยากแล้วก็เราก็ทุ่มทุนกับเรื่องที่อยู่นิดนึงเพราะเรามาอยู่ Airbnb แบบ entire place คือทั้งบ้านเนี่ยเป็นของเราหมายถึงว่าทั้งบ้านในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครอยู่แต่ว่ามีการแยกกันเป็นสัดส่วนว่าเรามีของเราเองหมดเลยทั้งห้องน้ำห้องครัวพื้นที่ทุกอย่างของเราเจ้าของเขาอาจจะอยู่แบบข้างบนซึ่งไม่ได้มายุ่งกันเผลอๆไม่เคยเจอหน้ากันเลยอันนี้แหละคือ entire place ซึ่งเราก็สบายดีอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นความฝันที่พวกเราอยากทำมาตั้งนานแล้วว่าได้ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแต่ว่าโอกาสในชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ละคนก็จะได้มาอยู่ต่างประเทศด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันบางคนก็แต่งงานมาอยู่บางคนก็ทำงานส่วนพวกเรานั้นไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าพวกเราก็อยากจะทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันฉะนั้นพวกเราก็มาในฐานะของนักท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยแรงงานหมายถึงว่าไม่ใช่แรงงานในการทำงานแรงงานในการเก็บเงินการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เรามาอยู่แบบนี้เราก็ไม่ใช่มาอยู่เฉยๆเราก็ต้องมาแบบไลฟ์เจอร์นี่ใช้ชีวิตเพราะว่าเราจะเที่ยวไปทำงานไปก็คือเราสามารถทำงานได้จากทุกที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุ่มทุนครั้งนี้เสร็จแล้วก็คงไม่ได้ทำอีกนานหรืออะไรไงคืออ๊อฟจะพยายามทำให้มันทำได้เรื่อยๆก็คือการที่เรามาอยู่ทั้งปีเนี่ยก็คือเราไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างนี้ตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เจอโควิดนะที่เราตัดสินใจทำแบบนี้เพราะว่าโควิดเลยเพราะโควิดฉะนั้นถ้าไม่มีโควิดเราก็คิดว่ารูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราไม่รู้ว่าจะเหมาะกับคนอื่นไหมแต่ว่าสำหรับพวกเราดีที่สุดก็คืออยู่3เดือนแล้วก็กลับไป3เดือนแล้วก็มาใหม่อันนี้คือดีที่สุดแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ทำให้เราก็ตัดสินใจว่าจะอยู่แบบนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนช่วง6เดือนที่บอกครับออกไปพักในประเทศที่เราคิดว่าอยู่ยุโรปเหมือนกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าก็เป็นการทำให้เราได้อยู่นานขึ้นแล้วเราก็ทำงานควบคู่กันไปด้วยก็เหมือนกับมีเขาเรียกอะไรนะมีการเติมเสบียงอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเราก็คิดว่าพอจบจากทริปนี้สมมุติว่าครบปีหนึ่งแล้วเราตัดสินใจกลับไปจริงๆเราก็จะเว้นแค่สัก3เดือนเสร็จแล้วเราก็มาใหม่คือให้มันทำได้เรื่อยๆจริงๆไม่ใช่ว่าบาดเจ็บหนักเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปเลียแผลอีกนานไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่แล้วก็สิ่งที่กำลังรอพวกเราอยู่ต่อจากนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราลุ้นมากมีหลายอย่างที่พวกเรายังไม่เคยทำโดยเฉพาะอ๊อฟนี่คือนิสัยแบบว่าจะชอบเผลอคิดล่วงหน้าแล้วก็ชอบเผลอกังวลบ้างสำหรับในสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือเราก็ยังไม่เคยอยู่ยุโรปช่วงหน้าหนาวมาก่อนแล้วก็เราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนกับหลายๆคนที่อาจจะแต่งงานหรืออาจจะมาทำงานฉะนั้นอุปกรณ์ในการกันหนาวของเราก็ต้องเอาเท่าที่เรามีใช่ไหมถ้าเกิดว่าอะไรมันขาดก็ต้องไปซื้อใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกับการที่เรามูฟไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็คือช่วงแรกๆเราก็จะมาประเทศที่เราคิดว่าโอเคก็คือเจริญแล้วก็น่าไว้ใจแล้วก็พอจบพาร์ท90 วันแรกแล้วปุ๊บเราก็ยังอยู่ยุโรปอยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าเป็นยุโรปอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เราได้ดูอะไรมาบ้างแล้วเราเชื่อว่าก็โอเคแต่แค่เหลือแต่ลองทำจริงก็คือทั้งเรื่องของการผ่านหน้าหนาวว่าหน้าหนาวยุโรปเป็นไงยังไม่เคยเลยปกติก็เป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วก็การไปอยู่ยะคือถ้าเกิดแค่ไปเที่ยวแป๊บๆมันได้อยู่แล้วหมายถึงว่าก็เคยเห็นหลายๆคนที่ไปประเทศทางยุโรปที่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นเนี่ยเขาก็ไปแป๊บๆไม่กี่วันก็กลับอันนั้นมันได้อยู่แล้วแต่การที่จะไปอยู่นานๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันแล้วก็การเดินทางทุกครั้งของพวกเราก็จะเป็นการวางสเต็ปถัดไปของการเดินทางครั้งถัดไปที่เราคิดว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าซีซั่น3ที่เราไปตุรกีและซีซั่น5ที่เราไปรัสเซียก็ถือเป็นการปูพื้นสำหรับครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่เคยไปประเทศแนวนี้เลยซึ่งอย่างที่บอกนะว่าไม่ได้แย่กว่าประเทศเราแน่แต่ว่าเราในมุมมองของเราอ่ะของคนไทยอ่ะก็ไม่ได้ดีเท่ายุโรปใช่ไหมฉะนั้นเราก็เหมือนกับไปลองมาแล้วก็ถ้าเรายังไม่เคยไปพวกนั้นก็รอบนี้อ๊อฟอาจจะไม่กล้าทำก็ได้ใครจะไปรู้ครับก็วันนี้มาพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นการบันทึกเอาไว้เฉยๆว่าอยู่มา60วันแล้วนะครับก็สบายดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตั้งเป้าว่าน่าจะอยู่ประมาณปีนึงอาจจะน้อยกว่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรมากก็คือได้วางเอาไว้คร่าวๆไม่น่าจะถึงล้านหรอก แต่ว่าเพ้อๆก็ไม่แน่อาจจะถึงก็ได้แต่ว่านะอันนี้คือไม่ได้พูดตั้งแต่แรกก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าอย่าลืมนะคือเรามาอยู่แบบใช้ชีวิตฉะนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายที่เราเคยใช้ตอนอยู่ไทยเนี่ยก็เหมือนกับเอามาจ่ายที่นี่แทนไงค่ากินค่ารถค่าเช่าค่าซื้อของไร้สาระนู่นนั่นนี่ที่เราเคยใช้ตอนอยู่ไทยเราก็ไม่ได้ใช้ไงโอเคมาอยู่ที่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันมากกว่าแน่มันมากกว่าที่อยู่ไทยแน่แต่ว่ามันไม่ได้มากถึงขนาดที่ว่าทำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างละกันให้กับใครที่คิดว่ามีความพร้อมคือต้องบอกสุดท้ายว่าเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็คิดจะทำแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรก็คือทุกอย่างมีการคิดมาก่อนแล้วมีการวางเป้าในใจมาก่อนแล้วว่าอยากจะทำแบบนี้แล้วก็เตรียมการหลายคนดูในคลิปรีวิวกินแล้วก็ทำไมกินง่ายอยู่ง่ายก็เนี่ยฝึกมาเยอะตั้งแต่กุนโลไกซีซั่น1ใช่ไหมการใช้เงินแบบประหยัดก็ทำมาตลอดจำศีลมาตลอดเพื่อวางรากฐานของครั้งถัดไปการตัดสินใจมาเที่ยวที่นานนิดนึงในต่างประเทศตั้งแต่ซีซั่นแรกที่อยู่อย่างน้อย30วันก็ถือเป็นการฝึกมาก่อนว่าโอเค30ผ่านมาแล้วแล้วก็นานกว่านั้นก็น่าจะทำได้อะไรอย่างนี้ครับก็คือคิดคร่าวๆมาก่อนล่วงหน้าเป็นวิถีชีวิตที่เราใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะทำอย่างนี้ให้ได้ตลอดก็คือข้อดีของอ๊อฟอย่างหนึ่งคือมีข้อเสียเป็นคนที่มีข้อเสียเยอะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่เคยคิดว่ามันจะจบไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจะทำอย่างนี้ทุกปีแต่ต้องบอกก่อนว่าปีถัดไปถ้าสมมติโควิดมันคลี่คลายหรือมันโอเคแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้จะอยู่ทั้งปีเราก็คิดว่าดีที่สุดคือมา3เดือนกลับไป3เดือนแล้วก็มาใหม่เราก็จะตั้งใจจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะไปให้ทั่วทุกประเทศที่เรามองว่าอยากไปไม่ใช่ทุกซอกทุกมุมทุรกันดารไม่ไปประเทศที่เรามองว่าดีที่เราอยากจะไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังแล้วก็ถ้าต้องการดูย้อนหลังโกโนไกด์โกแล้วก็โกโนไกด์ซีซั่น 1-5 ดูได้ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube นะครับ